สักกะลิกะสูตรพูดถึงเรื่องสะเก็ดหินข้าพระเจ้าได้ยินมาอย่างนี้เมื่อเวลาที่พระผู้มีพระภาคประทับณราวป่ามัทธกุฏฐิพนาที่พระราชทานอภัยแก่มูเนื้อเขตกรุงราชคฤห์สูงสมัยนั้นสะเก็ดหินไปกระทบพระบาทพระองค์ที่พระเทวทัตหวังกำจัดด้วยประสงค์โปรงพระชนขององค์พระบรมศาสดาได้ยินว่าพระผู้ตรัสรู้ธรรมนาถาทรงมีเวทนากล้าทางพระวรกายอย่างหนักหฤหันเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระไทยและก็ได้ยินว่าพระพุทธองค์มีพระสติสัมปชัญญธรรมการกลั้นทรงไม่เดือดร้อนพระองค์กลั้นทุกขเวทนาขอถวายความนอบน้อมแต่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะรัสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดโพกั้นพุทธวิหารจังกุละนิวเดลีประเทศอินเดียเข้าสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมสสว.วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานีเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาวันพฤหัสวันอังคารวันพฤหัส2 วันอาทิตย์ละ2 วันตามปกติ5 วันแต่ว่าตอนนี้มีท่านอาจารย์ขจรพันติสาโลเป็นพระนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเดลี
ได้มาช่วยออกอากาศพระไตรปิฎกให้อีก3วันคือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ดังนั้นอาตมาก็เหลือ2วันคือวันอังคารกับวันพฤหัสและที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็เหมือนกันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะเป็นการบรรยายของท่านอาจารย์ขจรพระขจรขันติสาโลเหมือนกันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพของอาตมาก็จะเหลือ4วันคือวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์อังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ส่วนจันทร์พุธศุกร์ก็เป็นของท่านพระอาจารย์ขจรขันติสาโลที่ในเมืองไทยท่านก็อยู่วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงซึ่งก็เป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7นั่นเองก็พอดีในช่วงนี้ท่านก็มีเวลาว่างในการมาศึกษาต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเดลีก็พอมีเวลาว่างคือเวลาเพราะว่าไม่มีเข้าห้องเรียนมาเรียนต่อปริญญาเอกก็ทำแต่วิทยานิพนธ์ก็จึงพอมีเวลาบรรยายธรรมก็ได้ช่วยก็ดีเหมือนกันจะได้ทำให้จบเร็วขึ้นเพราะว่าได้เพิ่มอีกคนละ1เล่มอย่างช่วงนี้อาตมาบรรยายในเล่มที่15เล่มที่15ก็ท่านก็จะอธิบายเอาเล่มที่16ไปเลยคนละเล่มเลยต่อไปนี้อาตมาก็จะเป็นเล่ม15 7 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33เรียกว่าเป็นเลขคี่ของท่านอาจารย์ขจรก็จะเป็นเลขคู่คือเริ่ม1618 20ไปจนถึงเล่มที่32เพราะว่าพระสูตรมี33เล่มโอกาสที่จะให้จบเร็วขึ้นก็มีเพราะว่าเพิ่มผู้บรรยายเพิ่มวิทยากรบรรยายอีก1ท่านแล้วก็เพิ่มเล่มไปอีกเท่าตัวเลยทีเดียวก็ขอขอบคุณและโมทนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับอภิธรรมนั้นก็ท่านก็พูดว่าถ้าหากว่าจบพระสูตรเนี่ยก็อาจจะช่วยบรรยายอภิธรรมด้วยซึ่งตอนนี้อาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์ช่วยบรรยายอยู่ที่สถานีวิทยุวัดฝายหิน 104.5 นะวันพุธวันพฤหัสและวันเสาร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันพุธพฤหัสวันเสาร์3วันอาทิตย์ละ3วันนั่นมี12เล่มพระอภิธรรมนะมี12เล่มตอนนี้ท่านอาจารย์ประเสริฐธีระวงศ์
ก็ช่วยบรรยายอยู่คิดว่าถ้าจบพระสูตรนี้แล้วก็คงจะได้ไปพูดในเรื่องของพระอภิธรรมเป็นการสรุปเนื้อหาสาระที่อาจารย์ประเสริฐนำเสนอนำบรรยายอยู่ในขณะนี้สำหรับพระวินัยนั้นจบไปแล้ว8เล่มนะเล่มที่1ถึงเล่มที่8ในจำนวน45เล่มนี้เป็นพระวินัยอยู่8เล่มพระสูตรอยู่25เล่มแล้วก็พระอภิธรรม12เล่มรวมเป็น45ก็จำนวนในพระสูตร33ก็จบไปแล้ว6เล่มตอนนี้อยู่เล่มที่7ก็คือเล่มที่15จบไป7เล่มคือเล่มที่9 10 11 12 13 14และ21 23 21 23รวมเป็น7เล่ม9 10 11 12 13 14 23 21 23ก็8เล่มนี่รวมเป็น8เล่มตอนนี้เข้าเล่มที่9กับเล่มที่10นะ15กับ16ก็มีโอกาสที่จะจบเร็วขึ้นเอาละโอ้ลืมดูไปโมทนาขอบคุณวัดพระสิงห์ UK มันออกตึงวันอนุโมทนาเหมือนกันนะท่านพระครูมันมั่นคงในการออกอากาศเหมือนกันนะท่านพระครูท่านพระครูศรีสิงหจิตวิเทศวัดพระสิงห์ UK ประเทศอังกฤษอาจารย์วาดเป็นประธานสงฆ์วัดพระสิงห์เป็นพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษเป็นประธานสงฆ์วัดพระสิงห์ซึ่งก็มีท่านอาจารย์กายท่านอาจารย์หานรงค์แล้วก็อีกหลายท่านจำนวน5รูปด้วยกันอยู่ที่วัดพระสิงห์ UK ธรรมะสอนใจนมัสเตว่ากันนะโอ้ธรรมะสอนใจนี่เป็น FC ใหม่ SC ใหม่สาธุธรรมะสอนใจโอ้คุณชัยน่าจะเป็นพระด้วยครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์อะไรนายใช้นามปากกาว่าธรรมะสอนใจต้องเป็นพระแน่ขอบคุณมากและคุณโยมพนมเคารพรัตกราบนมัสการครับจากอ่างทองมาแล้วจากอ่างทองก็เพิ่งเสร็จมีคนโยมปูอีกท่านอีกท่านหนึ่งที่อยู่สุพรรณบุรีอยู่ศรีประจันซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วก็วันนั้นก็ไม่ได้ไปร่วมงานวันที่22เพราะว่าเตรียมเดินทางพอดีวันที่22คุณโยมปูท่านหนึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือคุณโยมพนมพนมรัตน์จากอ่างทองซึ่งก็ที่วัดสระแก้วก็มีท่านอาจารย์เจ้าคุณท่านอาจารย์พระมหาไพเราะห์ท่านเจ้าคุณพระมหาไพเราะห์วัดสระแก้วอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองมาตามมาด้วยคุณโยมขวัญจิตคนละคอดโอ้สาธุคุณโยมควรจิตมีรูปแมวขึ้นมาโมทนาอย่างยิ่งนะคุณโยมคันจิตก็เป็นโยมอุปถากสร้างวัดที่การสร้างวัดที่วัดพระสิงห์ UK ประเทศอังกฤษโอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่งวันนี้มีFC เข้ามากันมากแล้วก็ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศตอนนี้อาตมาก็มาถึงประเทศอินเดียกำลังทำวีซ่าขอวีซ่าวันนี้ก็ไปตม.มา Immigration ของประเทศอินเดีย
จะได้วีซ่าโน่นวันที่30เดือนหน้าจะได้วีซ่าวันที่30เดือนหน้าเนื่องจากวันนี้ต้องรอคิวรอคิวการสัมภาษณ์ในวันที่9สัมภาษณ์วันที่9ไปประเทศเอสโตเนียไปประเทศเอสโตเนียเป็นเวลา1ปีก็ท่านอาจารย์หานลงก็และคุณโยมวัสนาบอกมาเรื่องการทอดกฐินปีนี้ที่วัดพระสิงห์ UK ไม่ได้ไปร่วมละวันปีนี้ไม่ได้ไปร่วมปีหน้าปีหน้าจะได้ไปร่วมคุณโยมแม่ปันจิตคุณโยมแม่ปันจิตเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยในเล่มยังอยู่ในเล่มที่15สูตรที่นี่ก็เป็นสูตรที่8สูตรที่8สกะลิกสูตรว่าโดยเรื่องสะเก็ดหินสกะลิกนี่ว่าสะเก็ดหินที่กระเด็นไปถูกพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นก็มีพระเทวทัตกลิ้งหินหวังจะปลงพระชนพระพุทธเจ้านะดังที่ไอ้ป่าหน้าธรรมะเอาไว้ป่าหน้าธรรมะไว้สกะลิกัดสูตรพูดถึงเรื่องสะเก็ดหินถ้าพระเจ้าได้ยินมาอย่างนี้เมื่อเวลาที่พระผู้มีพระภาคประทับหน้าราวป่ามัทธกุฏฐิพนาที่พระราชทานอภัยอันนี้ก็ข้าพเจ้าได้ยินมานี่ก็ไม่ได้หมายถึงอาตมานะก็หมายถึงด้านพระอานนท์กล่าวในที่ประชุมสังฆยนาครั้งแรกที่ถ้ำสัตบรรณคูหาภูเขาเวภาระบรรพตหนึ่งใน5ภูเขาที่รอบร้อมพระนครราชคฤห์ในสมัยนั้นพระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรมนะก็ได้กล่าวในที่ประชุมว่าข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างนี้โดยภาษาบาลีย่อว่าเอวเมสุตังเต็มคาถาก็คือเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตังมยาสุตังนะอิมังสุตังมยาสุตังนะพระสูตรนี้ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหลักพระอานนท์เป็นหลักเพราะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านพระสูตรและพระอภิธรรมความจริงแล้วก็มีการถกเถียงและแสดงความเห็นกันอยู่มากเนื่องจากว่าพระอานนท์ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ในที่ประชุมก็ตกลงกันว่าต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่เข้ามาทำสังขายนาและกะและพระอรหันต์เหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นอรหันต์อย่างเดียวต้องเป็นผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่มีปฏิสัมภิทาไปปฏิสัมภิทา4แล้วมีคุณสมบัติเรียกว่าเก่งๆนะในเรื่องของธรรมะและวินัยทรงพระไตรปิฎกว่างั้นน่ะนะเป็นผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกแต่พระอานนท์ตอนนั้นเนี่ยเป็นแค่พระโสดาบันที่ประชุมก็จึงมีข้อถกเถียงกันอยู่มากแต่อาศัยว่าขาดไม่ได้การพระอานนท์ไม่ได้เพราะว่าพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากและเป็นผู้ที่ทรงจำพระธรรมวินัยตามที่ต
ได้ขอพรจากพระพุทธองค์ไว้ข้อหนึ่งว่าพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนเมื่อไม่ได้มีพระอานนท์อยู่ด้วยก็ต้องขอมาแสดงแก่พระอานนท์แสดงแก่พระอานนท์เพราะฉะนั้นพระอานนท์จึงเป็นผู้ที่ทรงจำซึ่งพระธรรมวินัยไว้มากแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าขอท่านพระอานนท์เนี่ยปฏิบัติธรรมและบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พอมติในที่ประชุมกันว่าต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นดังนั้นพระอานนท์จึงปฏิบัติธรรมอย่างหนักและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในคืนก่อนหน้าวันทำสังขายนาน1คืนเท่านั้น1วันยังไม่ใช่1คืนเท่านั้นโดยปฏิบัติธรรมทั้งคืนที่อาตมากล่าวบ่อยๆว่าเมื่อไม่ปล่อยวางเนี่ยยังมุ่งมั่นยึดติดอยู่เนี่ยก็จะไม่ได้บรรลุพอปล่อยจิตหมดความอาลัยว่าจะได้บรรลุอย่างนั้นนะปฏิบัติมาทั้งคืนแล้วไม่ได้ก็เลยไม่เอาละก็เลยปล่อยว่างปล่อยจิตนอนดีกว่าเอนหลังลงไปยังไม่ทันถึงพื้นบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่าปล่อยจิตปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยให้จิตว่างปล่อยให้จิตว่างเดินจงกรมนั่งขัดสมาธิทำสมาธิมาทั้งคืนไม่ได้บรรลุก็มุ่งหวังจิตมันไม่ปล่อยวางจิตไม่ว่างจิตไม่ปล่อยวางพอรุ่งเช้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ก็จะเดินไปก็จะมีปฏิสัมภิทาด้วยมีฤทธิ์มีฤทธิ์ด้วยจะเดินไปก็เกรงว่าคนจะไม่รู้ว่าเป็นพระอรหันต์ตัวจริงว่าอรหันต์น่ะรู้กันหมดแต่คนอื่นจะไม่รู้มาถึงสดาญาติโยมราญาติโยมที่อุปถัมภ์อุปถัมภ์อยู่ข้างนอกก็เลยดำดินไปเลยนี่คือหายตัวในประวัติว่าดำดินไปโผล่บนธรรมาสน์พระจัดทำธรรมาสน์ไว้3ธรรมาสน์ที่นั่งของพระอานนท์ที่นั่งของพระอุบาลีแล้วที่นั่งของพระมหากัสสปะดำดินลงไปไปโผล่บนธรรมาสน์เลยไปโผล่บนธรรมาสน์เอาเพื่อคนเห็นพระในนั้นเห็นอ้าวนั่งอยู่บนแล้วก็ต้องลงมาลงมามากราบมาขอขมาพระเถระพระเถระที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหลายลงมาข้างล่างก็มากราบทั่วหมดเลยเหมือนนักมวยเลยกราบรอบหมดเลยทุกองค์เพราะว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ใหม่ๆอันนี้ก็เป็นที่มาของที่ว่าพระอานนท์เนี่ยต้องมีอยู่ในการทำสังฆายนาเพราะเป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้ทรงพระธรรมและทรงวินัยทรงอภิธรรมก็ด้านพระสูตรกับพระอภิธรรมนี่ก็พระอานนท์ทั้งหมดเลยวิสัชนา